สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2565เนาะสำหรับคนที่เกิดในธาตุลมนะคะหรือว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตุลกลุ่มนั่นเองเนาะคลิปนี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ความรักนะคะความรักก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือคนโสดคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวธาตุลมเนาะขอไพ่ตัวตนเกี่ยวกับชาวธาตุลมสัก1ใบนิดนึงนะคะโอ้ไพ่ตัวตนคุณเป็น Four of Pentacles ช่วงนี้คงมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็คุณดูเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยากที่จะเก็บเงินนะคะที่จะทำอะไรสักอย่างก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็ขอเปิดไพ่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเดือนสิงหาคมนี้สักนิดนึงนะคะอู้ปะทะอิสรภาพช่วงนี้มีงานเยอะหรือเปล่าเอ่ยไหนขอไพ่เพิ่มเติมสักนิดนึงนะมีไพ่เกี่ยวกับบรีดนะคะข้างหลังเนี้ยเขาเขียนว่ายิ่งใจคุณสงบมากขึ้นเวลาที่จะเวลาก็จะเดินช้าลงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้คุณเนี่ยทำทุกอย่างได้อย่างสำเร็จนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าใครที่กำลังใจร้อนหรือว่างานของคุณเนี่ยอาจจะใกล้จะถึงเดทไลน์แล้วก็ได้มันปะทะอะไรแบบนี้มันใกล้จะสิ้นสุดแล้วมันใกล้จะเสร็จแล้วมันใกล้จะอิสระภาพจะเป็นไทยแล้วอะไรเงี้ยงานของคุณมันเยอะนะแต่ว่าแบบพยายามที่จะมีสติในการทำงานหรือว่าหลายๆอย่างในการตัดสินใจอะพยายามใจเย็นๆนะคะเพราะเขาบอกว่าแค่คุณใจเย็นเนี่ยหลายๆอย่างมันก็แบบพอเรามีสติมันก็เวลามันเหมือนจะได้เพิ่มขึ้นเลยอะนึกออกไหมจากเวลาที่คุณร้อนลนอยู่ใช่โอเคมาเริ่มกันที่เรื่องการเงินก่อนเลยแล้วกันนะคะการเงินเนี่ยคือไพ่ตัวตนก็บอกอยู่เนาะว่าคุณเนี่ยอยากที่จะเก็บเงินในช่วงนี้นะคะไหนดูหน่อยซิว่าการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างมีไพ่เฮอร์มิตค่อนข้างที่จะเซฟรายจ่ายจริงๆด้วยอ่ะไนน์ออฟซอร์ดแล้วก็โฟร์ออฟซอร์ดอีกช่วงนี้นี่ดูเหมือนว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคุณในใจคุณก็อาจจะมีของที่อยากได้ที่อยากซื้ออยู่นั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะยับยั้งตัวเองไว้แล้วก็ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะคะมองว่ารายรับของคุณยังเป็นปกตินะก็คือยังมีรายรับเข้ามาปกตินี่แหละแต่แค่ว่าคุณพยายามที่จะไม่จ่ายอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าตัวคุณน่ะอาจจะมีแพลนที่จะซื้อบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณอยากที่จะเก็บเงินที่จะซื้อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ดูหน่อยซิว่าเกี่ยวกับโชคลาภลาภลอยเนี่ยมีบ้างมั้ยเนาะโชคลาภลาภลอยมีบ้างมั้ยนะคะชาวธาตุลมคุณได้ double four pentacle อ่ะtower ace of wands ส่วนใหญ่เงินของคุณนี่จะมาจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะหรือว่าจะเป็นโชคทางเรื่องการงานแบบว่าอยู่ๆก็มีงานคอนเนคชั่นต่างๆที่เขาหยิบยื่นมาให้ซึ่งเวลาน้อยมากๆเป็นแบบกระทันหันนะคะแล้วก็พอได้มาเงี้ยคุณก็แบบอาจจะได้เงินเพิ่มงานเสริมที่มันเป็นงานเร็วอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะได้เงินในส่วนนั้นมาแต่ว่าเนี่ยทั้งเรื่องการเงินคุณก็ได้ Four of Pentacles อันนี้ก็ได้ Four of Pentacles ก็คือคุณได้ดับเบิลเลยค่อนข้างที่จะแบบเหนียวเงินนิดนึงนะในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือรายรับมาเท่าไหร่เนี่ยคุณเลือกที่จะเก็บแล้วก็อาจจะมีสิ่งในใจที่อยากซื้อนั่นแหละนะก็คือยังอยากเซฟเซฟไว้อยู่หรือว่าใครอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่อยากซื้อหรอกแต่ว่าแค่คิดว่าฉันอยากที่จะเก็บเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปกันต่อนะคะสำหรับเรื่องการเรียนและการเรียนนะคะสำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่ศึกษาต่อหรือว่ากำลังแบบเทคคอร์สอะไรต่างๆก็ตามนะหรือว่าไปสอบอะไรเงี้ยขอดูเรื่องการเรียนของคุณนิดนึงนะคะไฮโรแฟนถือว่าโอเคเลยคุณได้ไพ่ไฮโรแฟนบ่อยมากเลยนะเนี่ย Ace of Cup จริงๆเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะเรียนหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าคุณดูเหมือนว่าจะค่อนข้างศึกษาได้อย่างลึกซึ้งนะหรือแม้แต่ใครที่ชอบในเรื่องธรรมะหรืออะไรแบบเนี้ย
บางทีคุณบางทีไม่ใช่ธรรมะหรอกแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกษาในความสงบในด้านจิตใจของคุณนะเพราะมีไพ่บรีดขึ้นมาคู่กับไฮโรแฟนก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบในจิตใจของคุณเองอยู่กับตัวเองมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองในอีกแง่นึงก็คือถ้าเป็นเรื่องเรียนเนี่ยคุณอาจจะชอบที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟ์เลิร์นนิ่งด้วยตัวเองอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะในเดือนนี้นะคะแม้ว่าคุณจะไปเทคคอร์สหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเวลาคุณกลับมาแล้วคุณอ่านหนังสือหรือว่าคุณทบทวนบทเรียนอ่ะคุณจะเข้าใจสิ่งที่คุณเรียนอ่ะได้มากขึ้นจากตัวคุณเองมากกว่าคนอื่นมาป้อนให้คุณนะคะอันนี้คือตัวตนของคุณในช่วงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะไหนดูหน่อยซิว่าถ้าเป็นการสอบล่ะการสอบถ้าเกิดคุณสอบจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวธาตุลมเนาะเดือนสิงหาคมการสอบนี้ดูถ้าเราเป็นไปได้ด้วยดีนะถ้าคุณขยันนิดนึงอ่ะดูมองว่าทำได้แน่นอนอาจจะมีความกังวลนิดนึงแต่ว่าถ้าในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาถ้าเกิดคุณอ่านขยันเนี่ยมองว่าได้แน่นอนนะคะมองว่าแบบมีโอกาสสอบผ่านมากกว่าไม่ผ่านเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันมี Six of Pentacles ก็คือบางทีถ้าเกิดคุณสอบแล้วก็อยู่กันแบบเป็นแก๊งกลุ่มเพื่อนอ่ะอาจจะได้ผลพลอยได้จากการอ่านหนังสือที่มาติวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบจากเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไปสอนเพื่อนก็ได้เช่นกันมันทำให้คุณได้ทบทวนบทเรียนของคุณเองนะคะแล้วมันจะพัฒนาได้เร็วมากขึ้นเนาะโอเคไปกันต่อนะคะในเรื่องการงานนะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวธาตุลมการงานของคุณเอาเป็นคนที่งานประจำก่อนนะคะทำงานประจำเดี๋ยวจะแยกเป็นงานประจำกับธุรกิจนะคะคนที่ทำงานประจำชาวธาตุลมเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่สเตนท์งานหนักจริงๆด้วยโอ้งานของคุณเนี่ยนอกจากที่จะหนักเหนื่อยแล้วก็หลายๆอย่างคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็เป็นเฮดกับเรื่องนั้นหรือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นมีไพ่นี้2ใบนี้ขึ้นคู่กันมาก็มองว่าบางทีอ่ะงานของคุณอาจจะต้องติดต่อพูดคุยกับหลายๆคนหลายๆส่วนทำให้บางครั้งอาจจะมีความแบบความเห็นไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามองว่าบางเรื่องอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องจุกจิกอ่ะคุณลองทำเป็นเหมือนกับปิดตามองไม่เห็นนะแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยดีกว่าเพื่อความแบบสบายใจในการทำงานอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่ามองว่าการงานมันเป็นเรื่อยๆมากกว่านะช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยยังมองไม่เห็นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่ทำธุรกิจเป็นไพ่เลเวอร์ Queen of Cups ธุรกิจค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยมี choice มีทางเลือกที่มันเป็นช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจนะคะหรือไม่ก็เป็นการโคกันแบบว่าร่วมงานกับคนรู้จักนะคะเข้ามาก็ได้เช่นกันหรือว่าแบบประมาณว่าได้คุยงานกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์แบบว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เขาอาจจะติดต่อคอนแทคมาเพื่อที่จะอุดหนุนเกี่ยวกับธุรกิจของเราอะไรเงี้ยคือแบบว่าขายกับคนใกล้ตัวได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นธุรกิจค้าขายนะหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่แบบว่ามีแบบทำประกันขายประกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนกับได้คอนเนคชั่นจากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะไปกันต่อนะคะเป็นเรื่องสุขภาพนะสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาธาตุลมสุขภาพสุขภาพดูไม่ค่อยดีเลยอะในส่วนหัวก็คือแบบพวกศีรษะเนาะก็อาจจะมีพวกปวดหัวไมเกรนเครียดคิดมากกังวลปวดตาปวดหูปวดฟันปวดจมูกอะไรเงี้ยคือจะเด่นช่วงนี้นะคะแล้วก็เด่นเอาอีกอย่างนึงก็คือปวดหลังแต่ว่าเท่าที่ดูคืออาจจะไม่ได้มีอะไรที่หนักเข้ามานะอุบัติเหตุร้ายแรงน่าจะไม่มีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบโรคจุ๊บจิ๊บให้เรารู้สึกว่ารำคาญตัวเองรำคาญที่เราป่วยอีกแล้วอะไรเงี้ยในการทำงานอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่าแบบปวดหัวบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะโอเคไปกันต่อนะในเรื่องความรักเริ่มจากคนโสดละกันนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักของคนโสด
เอดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาคุยพูดคุยกับคุณอยู่นะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังถ้าเกิดใครยังไม่มีคนคุยจริงๆนะมองว่าน่าจะมีใครสักคนเนี่ยที่เข้ามาพูดคุยกับคุณแต่ว่าเขาอ่ะจะเข้ามาไม่ใช่เชิงแบบจีบอ่ะเขาจะเข้ามาเหมือนกับเป็นเพื่อนเหมือนกับเข้ามาติดต่องานเข้ามาพูดคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็อยู่ๆก็สนิทกันเองหรือว่าอาจจะเข้ามาในเชิงว่าได้ร่วมงานกันได้บังเอิญรู้จักกันจากการทำงานหรือว่าจากคนรู้จักที่มันเหมือนกับดูเป็นทางการนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนของพี่เพื่อนของน้องหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเป็นการรู้จักกันในเชิงที่ว่าแบบไม่ได้มาเป็นคนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาพูดคุยกันแล้วคุณอาจจะแบบรู้สึกดีกันมากขึ้นอะไรคุณอาจจะเหมือนกับเปิดโอกาสตัวเองให้มีคนเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะไหนขอดูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีใดหรือว่าเกิดในช่วงไหนกันบ้างนะคะกรกฎนะกุมนะคะแล้วก็พฤษภนะคะกรกฎกุมพฤษภนะที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนาะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักของคุณชาวธาตุลมขึ้นไพ่มาแบบนี้เหมือนจะดีแต่ว่าแอบรู้สึกเหมือนว่าจะมีใครสักคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าอาจจะแบบตัวคุณเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วไปคุยกับเขาหรือว่าตัวเขาเองที่มาคุยกับคุณนะเขามีแฟนอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนของเขาอะนะก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็ไพ่มันขึ้นมาดีก็จริงแต่มันแบบมันยังมีแบบว่าความคุ้นคิดอะความคุ้นคิดความคุ้นคิดแบบว่ายังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาและคุณไม่ได้มีใครจริงๆนะก็ดูเหมือนกับว่ายังคิดเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์ขนาดนั้นดูมีเรื่องต้องคิดเกี่ยวกับงานเยอะเนี่ยวางแผนเกี่ยวกับชีวิตเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะรอให้ตัวเองพร้อมมากกว่านี้ถึงจะคิดพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับคนมีคู่นะชาวธาตุลมนะคะคนมีคู่ชาวธาตุลมความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกูเป็นความรักที่ค่อนข้างให้อิสระซึ่งกันและกันนะแล้วก็ดูแบบว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแบบประมาณว่าบางทีเขาอาจจะทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีสบายใจขึ้นแล้วก็แบบพูดคุยอาจจะมีช่วงหวานๆวันหยุดอะไรเงี้ยทำให้คุณแบบว่าได้ไปเที่ยวไปทำอะไรด้วยการไปพักผ่อนหย่อนใจถ้าคนมีคู่ถ้าเกิดเป็นแต่งงานหรือเป็นแฟนกันแล้วอาจจะมีเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ Tree of War เนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยเริ่มปักหลักชีวิตและเริ่มคิดอนาคตร่วมกันในเรื่องการลงทุนการทำงานการซื้อนู่นซื้อนี่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคิดแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคแต่ว่าคือถ้าเกิดไม่มองในเรื่องงานที่แบบว่าค่อนข้างจะยุ่งหรือเหนื่อยอ่ะเดือนนี้จริงๆของคุณมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะทำให้คุณได้อยู่กับตัวเองแล้วก็คิดนู่นนี่นั่นได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บางทีที่คุณบอกที่ในไพ่เหมือนประมาณว่าคุณอยากที่จะเก็บเงินเนี่ยอาจจะแบบประมาณว่าอยากเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมในอนาคตก็ได้เช่นกันเนาะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในธาตุลมเนาะในเดือนสิงหาคม2565นะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ